กลัวอย่าให้อิติได้ยินอย่าให้แบบได้ยินอย่าให้อิติได้ยินมันว่าอะไรฉันใน EP 1นะครับผมก็ได้พาไปต่อคิวลงถ้ำนาคากันมาใน EP 2นี้เนี่ยก็ขอเริ่มด้วยการพาเดินขึ้นไปบนเจดีย์ของหลวงปู่วังกันก่อนเลยนะครับซึ่งท่านได้ฉายาว่าเทพเจ้าแห่งภูลังกามาขึ้นไปดูกันเลยครับปีพ.ศ. 2488หลวงปู่วังท่านได้เดินธุดงค์มาที่ภูลังกาแห่งนี้นะครับแล้วท่านเนี่ยก็ได้พบกับถ้ำหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดกว้างที่พออยู่อาศัยได้อย่างสะดวกถ้ำนี้จะแบ่งออกเป็น2ตอนมีลักษณะจะเป็นชะง่อนหินริมผาลักษณะคล้ายกับที่ถ้ำขามที่จังหวัดสกลนครนะครับในตอนนั้นเนี่ยถ้ำนี้ยังไม่มีใครได้เคยพบเห็นมาก่อนเมื่อหลวงปู่วังท่านได้พบแล้วท่านก็เลยได้ให้ชื่อถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำชัยมงคลนั่นเองครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับหลวงปู่วังท่านเคยเล่าให้กับลูกศิษย์ได้ฟังว่ามีพญานาคมาท่านในนิมิตสมาธิบอกว่าจะมาขอส่วนบุญพอถึงช่วงกลางวันของวันนั้นนะครับก็มีงูสีแดงขนาดยาวประมาณ2ศอกเลื้อยเข้ามาในถ้ำชัยมงคลแห่งนี้นะครับแล้วก็หายเข้าไปในถ้ำพอถึงรุ่งเช้าก่อนจะถวายภัตตาหารหลวงปู่วังได้กล่าวว่าบุญกุศลที่ได้ถวายภัตตาหารแด่พระเนในครั้งนี้ก็ให้อุทิศไปให้พญานาคพอตกตอนกลางคืนคืนนั้นพญานาคก็ได้มาหาและก็บอกว่าพวกเขาได้รับบุญกุศลในครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งก็เลยทำให้มีคนมาขอพรที่เศียรพญานาคกันอย่างล้นหลามทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีพานสำหรับไว้ใส่กระเป๋าเงินหรือสิ่งของที่จะนำมาขอพรกับเศียรพญานาคนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการนำสิ่งของไปวางบนลิ้นจนทำให้ลิ้นหักแล้วก็มีการซ่อมแซมกันไปนะครับก็เลยมีการขอร้องกันว่าพยายามอย่าไปสัมผัสและก็ขอพรกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับขวาหรือซ้ายนะขวาหรือซ้ายลงแล้วหรอมันมีคนเป็นสายซื้อเลยบอกว่าติ๊กเป็นคนสวยและรวยมากมึงต้องพูดดีแล้วตรงจุดนี้นะครับคือเศียรพญานาคเศียรที่1นะครับซึ่งมีคนรอต่อคิวค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางไกด์ของพวกเราเนี่ยก็เลยแนะวิธีการบล็อกช็อตเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายภาพนั่นเองนะครับนี่ๆๆนี่ดูนะว้าวจบต้องจิกตาด้วยนะคะจิกตาจิกตาด้วยนะจิกปากด้วยดูแล้วไม่ใช่ติ๊กกินเสียแต่ถ้าบอกว่าติ๊กกินเสียเชื่อดูร่วมมากเลยอุ้ยลืมใกล้ไปสำหรับตรงจุดนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตที่มุมใต้ก้อนหินนะครับจะเห็นเป็นแสงสีฟ้าโผล่ออกมาผมก็ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้นะครับแต่ก็เห็นหลายๆคนนะครับที่ได้กราบไหว้ตรงจุดนี้เนี่ยเวลาที่เขาถ่ายภาพมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เห็นอยู่เสมอเลยครับจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นการเดินลงจากถ้ำนาคากันแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราได้ผ่านเศียรพญานาคเศียรที่1กันมาแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็จะผ่านเศียรพญานาคเศียรที่3กันด้วยนะครับก็เลยมีคนสงสัยกันว่าเอ้าแล้วเศียรพญานาคเศียรที่2หายไปไหนเรื่องนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับวานคนที่รู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอด้วยนะครับว่าเศียรพญานาคเศียรที่2เนี่ยอยู่ตรงไหนเอาละฮะมีคนบอกว่าเดินขึ้นว่ายากแล้วเดินลงนี่ยากกว่าจะจริงมั้ยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
ไม่ชอบไม่ชอบของหวานมึงถึงชอบที่แบบต้องเลี้ยงมึงก็จริงไม่ใช่ไม่ได้ชีวิตมึงถึงชอบแต่ความขมขื่นไม่ชอบกินหวานนี่เองเดี๋ยวไปกินรับหลังก่อนเมียไม่อยู่ก็ได้แล้วข้างบนขาสั่นใช่ไหมบอกแล้วขาสั่นไม่เป็นไรเป็นข้างเดียวขาขึ้นกับขาลงอันไหนยากกว่ากันขาลงแล้วกันเจ็บเข่าแต่ว่าเจ็บเข่าขาลงเหมือนกันขาลงมันไม่เหนื่อยสูไม่สามารถอยู่ได้เลยเพราะว่าขาสั่นถ้ายืนนิ่งๆขาจะสั่นไม่เพราะว่าเวลาแบบเวลาแบบเดินนานๆแบบสมมติว่าเวลาไปที่นอนพี่ก็ไม่พี่เดี๋ยวต้องเอาสเปรย์พ่นแบบกับน้ำหนักมันลงกระแทกสาธุด้วยกันนี่แหละสาธุมีขายข้าวต้มมัดด้วยอยากกินก็ไปซื้อโอ้ยเราจะกินข้าวแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากใครเพิ่มจากอันนี้จากบอกลาเนี่ยซาดาใครเอาฉันไม่มีมือซื้อมาแก้วที่ผ้าขายต่อ40เพราะว่าได้เร็วก็ขอสรุปข้อมูลจากการได้ขึ้นถ้ำนาคาแบบสั้นๆนะครับเผื่อว่ามีใครที่จะสนใจขึ้นถ้ำนาคากันว่าเส้นทางขึ้นชมถ้ำเนี่ยมีระยะทางไปกลับประมาณ 2.8 กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการเดินเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเมื่อผมได้ลองวัดกับตัวนาฬิกา Garmin Forerunner 945ที่ผมได้ใส่ขึ้นไปเนี่ยมันวัดระยะทางไปกลับได้ประมาณ 4.37 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมง46นาทีครับมีข้อกำหนดจากทางอุทยานนะว่าจะต้องออกจากถ้ำก่อนเวลา 16.30 นาฬิกานะครับหรือ4โมงครึ่งเส้นทางมีความลาดชันมากนะครับต้องเดินขึ้นเขาเกือบตลอดเส้นทางเส้นทางนี้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวและก็สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับซึ่งผมแนะนำว่าเลือกรองเท้าที่เราใส่แล้วมีความมั่นใจครับรองเท้าผ้าใบผมว่าก็ดีนะฮะถุงมือก็สำคัญเพราะว่าจะต้องมีการโหนมีการจับยาดมพัดหมวกก็ควรจะมีนะครับเพราะว่าอากาศข้างบนก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับโอเคเป้าหมายต่อไปคือวัดห้วยหินแหบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหินที่มีลักษณะของพญานาคที่กำลังเล่นน้ำกันนะครับไปดูกันเลยFind your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point.Makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strongPlant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong.
่ไปก็นะครับประมาณ70กิโลก็เกือบ1ชั่วโมงเลยประมาณเนาะนะครับเราขึ้นไปด้านบนนะครับก็ไปดูอะไรนะไปดูหินนะครับที่เป็นรูปปลาโลมาเนาะมีวานตัวแม่ตัวพ่อแล้วก็ตัวลูกค่ะมีการไปถ่ายรูปกันเนาะที่นี่นะคะสามารถนั่งรถขึ้นไปได้แล้วก็แต่ละจุดสถานที่ท่องเที่ยวก็เดินไปแค่100 200เมตรแค่นั้นเองเนาะหินสามวานเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ของป่าภูสิงห์ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิไลของจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งจะเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆที่สวยงามดูแปลกตาแล้วก็ยังมีถ้ำที่กระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่สามารถที่จะแวะชมได้หลายจุดอีกด้วยนะครับรวมไปถึงหินสามวานเองด้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูงเหตุผลที่เรียกกันว่าหินสามวานก็เป็นเพราะว่าลักษณะของจุดชมวิวนี้จะเป็นหินก้อนขนาดใหญ่3ก้อนนะครับถ้าหากว่าเราได้มองในมุมที่สูงเนี่ยก็จะเหมือนกับกลุ่มวานที่มีพ่อแม่ลูกนะครับก็เลยเรียกกันว่าหิน3วานซึ่งก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์แห่งนี้นะครับการมาเที่ยวที่หิน3วานแห่งนี้นะครับเราก็สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดทั้งวันนะครับแต่ช่วงเวลาที่แนะนำก็คือช่วงเวลาเช้านะครับเพราะว่าเป็นเวลาที่เราจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นนี่แหละครับการขึ้นไปชมหิน3วานเนี่ยเราก็ต้องใช้บริการของรถนำเที่ยวของท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเส้นทางไปยังหิน3วานเนี่ยค่อนข้างจะออฟโรดมากๆต้องอาศัยคนที่มีความชำนาญในเส้นทางนะครับซึ่งรถเนี่ยก็จะจอดให้บริการอยู่บริเวณที่ทำการของภูสิงห์เนี่ยตั้งแต่ตี5ครึ่งไปจนถึง5โมงเย็นนะครับค่าบริการคันละ500บาทรถสามารถนั่งได้ถึงประมาณ10คนเลยครับจอนเพื่อนรักจอนจ๋าจอนจอนเดินหันหลังไปจอนหนีแล้วหนีใครจะรักกันใครจะรักจะให้สวยต้องไปอยู่วานแม่เพราะว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นหินที่นะคะเชื่อมคนถ่ายต้องอยู่วานพ่อเดี๋ยวก็จะหลับกันก็ถ่ายสอนญาติเปิ้ลก็ต้องไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวหนูถ่ายให้ก็ได้เดี๋ยวหนูมาวานแม่เดี๋ยวพี่มาตรงนี้ก็ได้แล้วพวกเราอยู่อันนี้ใช่ไหมอยู่อันนี้ใช่ทำไมอีกทำไมอีกเอาเถอะมาจูงมือขึ้นไหมเออโอ้บ้านเพ่งเดือดเราเยอะๆกระโดดเดี๋ยวฉันจะไปฝั่งนู้น
แกไปตรงนั้นฉันให้กินสัปดาห์นี้ให้กินวันละ3แก้วเลยกินอะไรน้ำเปล่าเดี๋ยวกูจะทำให้มันฉลาดก็ต้องเด็ดกาแฟเด็ดกาดำเด็ดเราได้กินใส่หน้าตาสี่ช้อนโต๊ะพอแล้วแล้วรอว่าไหนทุกวันน่ะได้อยู่พี่ขึ้นเป็นอินเทอร์ลูกเกดให้จ้าจ้าอีกนิดนึงค่ะพวกเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีใจเพราะว่าเพื่อนไม่มีใจอยู่คนเดียวมันเป็นอะไรตะกี้หรอครับพี่พอแล้วพอแล้วลงไปให้อีกหรอนิดเดียวพอแล้วแล้วลากาแฟ3ช้อนไก่สามีหน่อยดิไก่สามีหน่อยเฮ้ยนอนหนุนตักเอ้ยนอนหนุนตักเลยนอนตักเลยเดี๋ยวลื่นไม่พอแล้วเอาละนะได้ยังมาเดี๋ยวกูบิ้วให้ไหมพอแล้วหนึ่งได้ยังสองครับพับยังครับโอ้กระโดดแล้วเหรอได้ยังเหนื่อยแล้วเนี่ยลองดูก่อนเหนื่อยแล้วยังก็ยังไม่ได้ได้ยังยังก็เราได้ไม่ได้รถพวกมึงแกล้งกูปะเนี่ยขาก่อนที่จะขึ้นน่ะต้องคีบแบบนี้แล้วโดดไงแฮปไงวะกูแฮปไม่ได้อ่ะถ้าดีบขาแฮปไงวะแฮปขาหาคู่ขาคู่แฮปมันไม่ได้ทำไมต้องดีบขาวะกูงงไม่ได้อ่ะเออยังไม่ได้เลยไม่ได้ยังไม่ได้อีแบบมึงแกล้งกูบ้างเร็วไม่ได้แล้วเฮ้ยยังไม่ได้เลยเฮ้ยยังไม่ได้เฮ้ยเอาจริงได้ยังยังเรื่องสุดท้ายไม่ขึ้นขาขาสูงสูงขาสูงสูงจริงจริงอ่ะได้แต่รูปแรกแล้วได้ยังกูสั่นแล้วจบแล้วนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับ